ไม่เล่นครับสวัสดีจากทุกคนสวัสดีจากออสเตรียค่ะน้องอยากเล่นฟุตบอลนะคะปะขึ้นมาไหนโอเคเอาคอมนี่คอมตัวนี้คอมเหี้ยปัวเอาฟุตบอลมาอีกแล้วสวัสดีจ้าวันนี้นะคะมีก็จะพาทุกคนนะคะออกไปทำงานกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะบีก็จะพาทุกคนนะคะไปทำงานกันนะคะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ช่วงระหว่างการเดินทางจากเมืองสต็อกเกอร์เราไปทูลนะทุกคนก็จะใช้เวลาเดินทางนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะห่างกันก็จะประมาณนะคะ20กิโลเมตรปกติแล้วนะคะถ้าช่วงหน้าหนาวนะทุกคนพวกเราจะไม่ได้ทำงานนะคะแต่ลูกค้าคนนี้นะคะเขาก็ขอร้องนะคะให้เราไปทำให้นะทุกคนเหตุผลนะคะก็คือเราเคยมาทำงานที่นี่แล้ว1ครั้งนะคะตอนที่เรามาทำนะทุกคนเราก็ได้มาทำสวนนะคะตัดหญ้าปกตินี่แหละค่ะแต่ว่าเจ้าของบ้านนะคะเขาก็บอกพวกเราว่าหญ้าตรงที่วันนี้เราจะมาตัดอะทุกคนก็คือตอนนั้นนะคะเขาบอกว่าไม่ให้เราตัดออกเพราะว่าเขาว่าเขาจะเอาไว้เขาว่ามันสวยดีนะคะแต่ทีนี้เวลามันผ่านไปอ่ะทุกคนช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะต้นไม้มันก็จะเหลืองแล้วก็ล้มตายนะทุกคนพอทีนี้นะคะต้นไม้มันก็ล้มตายมันก็ไม่ยืนต้นสวยเหมือนช่วงที่มันสดๆไงทุกคนมันก็เลยดูไม่สวยงามนะคะเขาก็เลยบอกพวกเราว่าขอร้องนะคะให้พวกเรามาทำอีกรอบหนึ่งนะทุกคนลูกค้าบ้านนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะมีคอนแทคในการทำงานกับแฟนนะคะมาอย่างยาวนานนะทุกคนแล้ววันนี้นะคะอากาศก็ค่อนข้างที่จะดีนะคะปลอดโปร่งนะคะก็คือไม่มีลมไม่มีเมฆนะคะอากาศก็ถ้าเวลามีแดดอะทุกคนมันก็จะทำให้เรามีความรู้สึกว่ามันอุ่นขึ้นนะคะแล้วก็นะคะเวลาที่เรามาทำงานนะทุกคนถ้ามันไม่มีลมนะคะก็จะถือว่าเป็นอากาศที่ดีมากๆนะคะเพราะว่ามันจะไม่มาเพิ่มอุณหภูมิความหนาวเย็นนะทุกคนมันก็สามารถที่จะทำงานนะคะได้อย่างสบายค่ะก่อนที่เราสองคนนะคะจะออกมาทำงาน1วันนะคะแฟนนะคะก็ได้พูดคุยกับลูกค้าแล้วก็ได้นัดกันว่าวันศุกร์นะคะจะออกมาทำงานนะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะแฟนเขาก็จะบอกบีนะคะว่าวันศุกร์นะคะเรามีแผนนะที่จะออกไปทำงานกันนะคะบีก็ได้ถามแฟนแล้วว่าจะออกไปทำงานอะไรนะคะทำแบบไหนนะคะแล้วก็จะต้องให้บีช่วยไหมนะบีก็จะถามประมาณนี้นะคะคร่าวๆแฟนนะคะก็บอกว่าไม่เป็นไรนะคะบีก็ไม่ต้องช่วยนะคะบีก็เลยนะคะโอเคแต่งตัวมาตามสบายนะทุกคนแฟนก็บอกว่าแค่ให้รัดกุมอย่างเดียวไม่ให้มันหนาวนะคะแต่พอมาถึงหน้างานนะทุกคนมันเป็นไปไม่ได้นะคะที่เราจะไม่ช่วยกันทำงานนะทุกคนเพราะว่านะคะทุกคนจะสังเกตดูได้นะจากชุดที่บีใส่มานะคะมันก็ไม่ได้เป็นชุดที่สำหรับเหมาะกับการทำงานอะทุกคน
และถุงไม้ถุงมือนะทุกคนบีก็ไม่ได้เตรียมมานะคะวันนี้ก็เลยทำงานไม่สนุกเลยทุกคนแต่นะคะที่สนุกก็คือนะคะได้ออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์ออกกำลังกายช่วยกันทำงานนะคะแฟนบีนะคะเขาก็ทำงานนะคะเกี่ยวกับการจัดสวนตัดต้นไม้แล้วก็การทำสระว่ายน้ำนะทุกคนสระว่ายน้ำนะคะก็จะมี2แบบนะคะแบบที่1นะคะก็คือเป็นสระว่ายน้ำแบบปกติเลยทุกคนที่ไม่มีต้นไม้นะคะที่ไม่มีพืชน้ำนะคะขึ้นนะคะทุกคนส่วนแบบที่2นะคะก็ที่เรานะคะกำลังมาตัดต้นไม้กันอยู่นี้นะคะหรือเขาเรียกกันอีกอย่างว่านาทัวแท็กนะทุกคนเขานะคะก็จะตกแต่งนะคะคล้ายๆกับเหมือนบ่อธรรมชาตินะคะเป็นการขุดบ่อนะคะแล้วก็ปูด้วยผ้ายางนะคะแล้วก็นะคะจะมีต้นไม้นะคะใบหญ้าขึ้นมานะแล้วก็สามารถที่จะว่ายน้ำได้ด้วยนะทุกคนส่วนรูปแบบนะคะก็แล้วแต่ทางเจ้าของบ้านนะคะเขาจะชอบแบบไหนนะคะอยากได้แบบโค้งนะคะแบบเล็กแบบใหญ่นะคะก็แล้วแต่ลูกค้านะคะออเดอร์สั่งมาเลยนะทุกคนและถ้าลูกค้านะคะไม่ว่าจะทำสระว่ายน้ำแบบธรรมดานะคะหรือว่าจะทำแบบนาทัวแท็กนะทุกคนก็จะต้องนะคะมีการเซอร์วิสนะคะในการดูแลรักษาน้ำนะว่าจะทำยังไงนะคะให้น้ำใสหรือถ้ามีขี้ตะไคร่นะคะจะต้องทำยังไงแล้วก็จะต้องเป็นการนะคะที่เราจะต้องไปดูแลนะคะทำความสะอาดสระด้วยนะทุกคนเวลาที่บีนะคะมาทำงานกับแฟนนะทุกคนบีก็จะต้องนะคะพยายามตามแฟนให้ทันนะทุกคนเพราะว่าแฟนนะคะเป็นคนที่ทำงานเร็วนะคะแล้วปัญหาของเราอีกอย่างนึงก็คือการฟังภาษาที่ไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะบางทีนะคะเขาสั่งให้เรานะคะไปหยิบจอบหยิบเสียมนะคะเราฟังไม่เข้าใจนะคะก็จะมีปัญหาตามมานะทุกคนเพราะว่านะคะฟังไม่รู้เรื่องนะคะก็เลยไม่รู้ว่าจะช่วยอะไรเขาได้นะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่ทำงานค่อนข้างที่จะเร็วๆทำอะไรที่แบบถ้าเราทำช้านะคะบางทีเขาก็อาจจะไม่พอใจได้นะทุกคนเพราะว่าคนที่นี่นะคะเวลานะคะเป็นเงินเป็นทองมากๆเลยนะทุกคนเขาจะตรงต่อเวลาทำงานนะคะเร็วนะคะแล้วเขาก็จะคิดนะคะไว้ล่วงหน้าเลยนะคะว่าพรุ่งนี้ต้องทำอะไรนะคะเขาก็จะมีแผนนะคะในการทำงานนะทุกคนนี่จัดทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ได้ตัดนะคะต้นไม้แห้งๆนะคะออกนะคะหมดแล้วนะบีก็กำลังนะคะเล็มนะคะที่ว่าแฟนตัดออกไม่หมดนะทุกคนสระว่ายน้ำนี้นะคะเขาเรียกสระว่ายน้ำธรรมชาตินะคะหรือเรียกอีกอย่างว่านาทัวแท็กนะทุกคนตอนนี้นะคะน้ำในสระนะคะก็เป็นน้ำแข็งนะเฉพาะข้างบนนะคะอากาศก็เย็นนะคะนี่ทุกคนดูเมื่อ 2-3 วันก่อนนะคะอากาศมันติดลบ4เนาะทุกคนเนาะมันก็เลยนะคะทำให้น้ำที่เราเห็นอยู่นี้นะคะเป็นน้ำแข็งแต่วันนี้อากาศ6นะคะ6องศานะทุกคนก็วันนี้นะคะดีมากๆเลยเพราะว่ามันไม่มีลมค่ะมันก็เลยทำให้ไม่หนาวมากทุกคน
ว้ยต้นไม้มันแห้งแล้วนะทุกคนมันก็เลยค่อนข้างที่จะตัดยากนะคะมันจะไม่เหมือนต้นไม้สดๆเนาะการทำงานของเราสองคนนะคะแน่นอนอยู่แล้วนะทุกคนที่มันจะต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างนะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นเรื่องการพูดไม่รู้เรื่องนะทุกคนคือเขาอะพูดรู้เรื่องแต่บีอะฟังเขาไม่รู้เรื่องและเวลาเขานะคะใช้ให้ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีบีก็ไม่ได้รู้ทั้งหมดอะทุกคนทำถูกบ้างผิดบ้างนะคะและแฟนของบีนะคะก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเป๊ะเรื่องงานนะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะวันหนึ่งนะคะไม่ต้องห่วงกินหัวบีนะคะวันละหลายๆรอบเลยแต่เราก็ไม่ได้แคร์นะทุกคนเพราะว่าเราฟังเขาไม่รู้เรื่อง พอเรานะคะทำงานกันไปได้สักพักใหญ่ๆนะคะลูกค้าก็เข้ามาเชิญเรานะคะไปทานกาแฟนะคะแล้วก็กินเค้กอยู่ข้างในบ้านนะทุกคนลูกค้าคนนี้นะคะอัธยาศัยเขาดีมากๆเลยนะทุกคนทุกครั้งนะคะที่เรานะคะมาทำงานนะทุกคนเขาก็จะบริการเรานะคะทั้งน้ำทั้งกาแฟนะคะบริการพวกเรานะคะดีมากๆเลยค่ะStreichen geht größer, wir müssen in einer halben Stunde, wenn wir alles bereitet wird, das muss man dann nicht so machen. Ja, ja, wirการที่บีนะคะได้ออกมาทำงานข้างนอกกับแฟนนะทุกคนอาจจะช่วยอะไรแฟนได้ไม่เยอะนะคะแต่อย่างน้อยนะเราสองคนก็ได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะแล้วก็ได้พูดคุยนะคะบีเองบีก็ได้มาเป็นเพื่อนแกนะคะในเวลาที่แฟนจะต้องขับรถไปทำงานไกลๆนะคะเป็นเพื่อนพูดคุยกันไปในรถนะคะจะทำให้แกจะได้ไม่ง่วงเหงาหาวนอนนะคะแลกเปลี่ยนความรู้นะคะความคิดเห็นกันในรถไปนะทุกคนก็ช่วยได้นิดนึงนะคะได้ไม่เยอะแต่ก็ยังดีนะคะที่ยังได้ช่วยนะทุกคนวันนี้นะคะแฟนก็มีแผนนะคะว่าจะมาตัดต้นไม้นะคะตรงข้างสระน้ำนะคะแล้วก็จะมานะคะขนขยะนะคะพวกขยะที่มันเป็นเศษต้นไม้ใบไม้ไปนะทุกคนแต่พอมาถึงแล้วนะคะเจ้าของบ้านนะคะเขาก็บอกว่าทำอันนั้นให้อีกหน่อยอันนี้ให้อีกหน่อยนะคะ
เราก็เลยนะคะใช้เวลาในการทำงานค่อนข้างที่จะหลายชั่วโมงเลยค่ะวันนี้นะคะบีก็จะมาเล่านะคะเกี่ยวกับรายละเอียดนะคะการทำงานที่ออสเตรียนะคะได้รับผลตอบแทนนะคะเป็นยังไงปกติแล้วนะคะส่วนใหญ่นะคะที่นี่นะคะเขาก็จะทำงานกันเป็นชั่วโมงนะคะแฟนเขาบอกบีว่านะคะงานของแฟนนะคะถ้าคิดเป็นชั่วโมงนะคะก็จะอยู่ที่ชั่วโมงนะคะ70ยูโรนะทุกคนและนะคะก็จะมีบวกเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะถ้าในกรณีว่าใช้รถของเราบวกค่าน้ำมันนะคะก็บวกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างลงไปแล้วนะคะราคาก็ค่อนข้างที่จะแพงมากๆนะคะแต่อย่างวันนี้นะคะที่บีนะคะมาทำงานกับแฟนใช้เครื่องมือของเรานะคะใช้รถเราใช้น้ำมันเรานะคะวันนี้นะคะก็มาทำงานนะคะอยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมงค่ะส่วนค่าเสียหายนะคะที่ลูกค้าจะต้องจ่ายให้เรานะคะวันนี้ก็คือ200ยูโรค่ะตรงนี้ก็จะเป็นไม้เลื้อยนะคะแฟนก็จะตกแต่งเหมือนกันนะคะแล้วก็เอาใบไปทิ้งนะทุกคนที่นี่นะคะเราก็จะต้องแยกขยะนะทุกคนถ้าเป็นขยะเป็นแบบต้นไม้ใบไม้แบบนี้นะคะเขาก็จะมีที่ให้เรานะคะไปทิ้งนะคะหรือว่าถ้าเราจะทิ้งดินทิ้งหินทิ้งทรายนะคะเราก็ไปอีกที่นึงนะคะเราจะต้องแยกขยะนะทุกคนเขาจะไม่ให้เรานะคะทิ้งรวมกันนะทุกคนเวลาที่เรานะคะกวาดใบไม้ออกมานะคะทุกคนมันก็จะมีเศษก้อนหินนะคะเศษดินเล็กๆนะคะออกมาด้วยนะคะเรานะคะก็จะมาเอาไม้กวาดเล็กๆนะคะเพื่อที่จะดันหินแล้วก็ดันดินนะคะเศษกวดเศษทรายเล็กๆนะคะที่มันออกมานะคะมันมองแล้วมันไม่สวยงามนะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะต้องทำความสะอาดให้เขาด้วยนะคะเครื่องไม้เครื่องมือนะคะในการทำงานนะคะทำสวนของที่นี่นะทุกคนมันก็ค่อนข้างที่จะมีหลากหลายนะคะแล้วก็ทันสมัยมากๆเลยนะคะมีทั้งเครื่องตัดเครื่องดูดเครื่องเป่านะคะสำหรับบีแล้วนะคะมันน่าสนใจมากๆเลยนะทุกคนนี่นะคะก็คืออุปกรณ์นะทุกคนในการทำงานของแฟนเรานะคะวันนี้นะคะแล้วก็จะมีถุงวิกแบกด้วยนะคะเ
Yes, Mia is called Nick Abaitin. Und komm Wien. Nein, nein, es. Kaffee aufsetzen, dann geht's dir. Ja. สำหรับวันนี้นะคะวีก็ได้ทำงานนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนและนี่นะคะก็คือการใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรียของบีนะคะแล้วก็การทำงานของแฟนนะทุกคนวันนี้นะคะเราก็ขอตัวไปก่อนนะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะชอบวิดีโอของบีนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้บีด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอตัวไปก่อนนะเอาไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ